ากความเดิมตอนที่แล้วโฉมหน้าผู้อยู่เบื้องหลังการจารกรรมเนตรมหันนบเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะณตอนนี้เราสามารถตัดผู้ต้องสงสัยออกไปได้อีก2คนนั่นก็คือเลิศลักษมีที่เธอโดนดักทำร้ายและเจฟฟรีย์ที่เป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเขากลับโดนสจีทำร้ายจนสลบแน่นิ่งไปแต่เรื่องไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะในขณะที่สจีกำลังหลบหนีเธอได้เจอกับสารวัตรเอกอักเข้าอย่างจังให้ผมช่วยถือไหมทำให้ในตอนนี้ผู้ที่น่าสงสัยก็จะมีรอดรัดสจีและสารวัตรเอกอักเทพเพิ่งปรากฏตัวมาในรายล่าสุดและคืนนี้เนตรมหันนบตอนที่5กับเรื่องราวที่จะพลิกผันอีกรอบผมคิดว่าคนที่ขโมยเพชรไปน่าจะเป็นคนคนเดียวกับคนที่จัดฉากให้เกิดเรื่องพวกนี้ทั้งหมดครับจัดฉากเราจะได้รู้ถึงเบื้องหลังอันน่าสะพรึงของเนตรมหันนบเนตรมหันนบเป็นสมบัติของชาวไตหลงใครที่ไม่ใช่ชาวไตหลงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองห้ามพลาดกับโฉมหน้าโจรขโมยเพชรตัวจริงที่ชัดขึ้นเรื่อยๆยิ่งพยายามปิดตาเท่าไรภาพในจิตใจก็ยิ่งชัดเจนความรู้สึกดีที่มีกันมันไม่ใช่แค่มองเห็นยิ่งฉันได้มองเธอผ่านหัวใจความรู้สึกยิ่งชัดเจนห้ามไม่ไว้ใจฉันได้หรือยังไงว่าจะไปไหนคุณไม่จับฉันหรอคิดยังไง คุณคิดยังไงฮะถึงยอมมากับผมแล้วฉันมีทางเลือกด้วยหรอใช่คุณไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นตอบคำถามผมมาดีกว่าในนี้มีเนตรมหันนบใช่ไหมคุณฟังนะผมช่วยคุณได้คุณเนี่ยนะจะช่วยฉันใช่แต่ต้องแลกกับเนตรมหันนบถ้าคุณเปิดประตูผมยิงคุณแน่เลือกเอาว่าจะร่วมมือกับผมหรือว่าจะติดคุกส่งเนตรมหันนบมาให้ผมแล้วหนีออกนอกประเทศไปซะเรื่องจะได้จบส่งเนตรมหันนบมาให้ผมเ
ก็แค่นี้สวยงามมากงดงามมากจริงๆทีนี้ฉันก็จะได้ทุกอย่างทุกอย่างที่ต้องการอย่าแม้แต่จะคิดขยับอีกนิดนึงเจอแน่ตกลงจะให้ผมไปส่งไหนยังไงฉันฝากคุณจัดการเรื่องแจ้งความคุณสจีแทนเจฟฟรีย์ด้วยนะคะครับแต่ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณหน่อยได้ไหมครับคุณคบกับคุณเจฟฟรีย์มากี่ปีแล้วครับนี่คุณกำลังสอบสวนฉันเหรอผมแค่อยากรู้ว่าคุณรู้จักเขามานานแค่ไหน 4-5 ปีประมาณนั้นค่ะแล้วคุณถามทำไมอ่ะแล้วคุณเจฟฟรีย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณสจีจริงหรือเปล่าครับนี่คุณสจีทำร้ายเขาขนาดเนี้ยคุณยังจะสงสัยเขาอีกเหรอผมยังไม่ตัดใครออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้นแหละครับแต่คุณจะมาสงสัยทุกคนแบบนี้ไม่ได้นะคะยังไงเจฟก็เป็นคู่มั่นฉันเพราะว่าเขาเป็นคู่มั่นคุณนี่แหละผมถึงต้องระวังยังไงเดี๋ยวเรื่องแจ้งความแทนคุณเจฟฟรีย์เนี่ยเดี๋ยวผมให้เอกอาจัดการแทนแล้วกันนะครับแต่ผมอาจจะต้องขอสำเนาบัตรประชาชนมาทำหนังสือมอบอำนาจด้วยสำเนาบัตรประชาชนเหรอคะครับใช้พาสปอร์ตแทนได้ไหมคะเจฟก็เป็นคนอเมริกันนะคะคงต้องใช้พาสปอร์ตแทนบัตรประชาชนคุณเจฟฟรีย์เป็นคนอเมริกันเหรอครับใช่ค่ะเจฟอยู่อเมริกาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปเรียนเชฟต่อที่อังกฤษแล้วถ้าคุณยังจะสงสัยว่าเจฟรู้จักกับคุณสจีที่อยู่เมืองไทยมาตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่าจะเป็นคำตอบให้คุณแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวกลับก่อนแล้วก็จะไปเอาพาสปอร์ตมาให้นะคะพินอยู่ไหนวะคุณจะปล่อยฉันไปจริงๆเหรอก็ใช่อ่ะสิให้ผมจับคุณไว้ทำไมฮะจับคุณไว้ผมก็ไม่ได้อะไรถ้าปล่อยคุณไปคนก็จะสงสัยว่าเทนมหันต์นบหายไปกับคุณคนก็ไม่สงสัยผมคุณจะได้เป็นอิสระเงียบทำไมไม่ดีอ่ะ
เฮ้ยไปนี่แกอยู่เฝ้าคุณเลิศรัศมีเป็นเพื่อนคุณมินตราทั้งคืนเลยเหรอวะแล้วได้เรื่องอะไรไหมจะได้เรื่องอะไรวะนี่คุณเลิศรัศมีแกยังไม่ฟื้นเลยนะเว้ยฉันหมายถึงเบาะแสจากคุณมินตราไอ้ภูมินี่แกเป็นอะไรของแกวะฮะขนาดคุณมินตราแกก็ยังไม่เว้นเลยเหรอเขากังวลเรื่องป้าเขาจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะเว้ยแล้วแกจะไปคาดคั้นอะไรจากเขาอีกคือมินใจเย็นฉันเข้าใจนะเว้ยว่าแกเป็นห่วงคุณมินตราแต่ตอนนี้ฉันจำเป็นมากที่ต้องหาเบาะแสได้มากที่สุดฉันเข้าใจแกนะเว้ยแต่แกจะไปหาเบาะแสอะไรจากคุณมินตราวะฮะสิ่งหนึ่งที่ฉันมั่นใจมากๆเลยที่จะบอกแกนะเว้ยคุณมินตราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเรื่องคุณสจีกับคุณเลิศรัศมีแน่ๆอะไรทำให้แกมั่นใจขนาดนั้นวะก็เมื่อคืนฉันถามเขาแล้วคุณมินตราดูเป็นคนที่ไม่น่าจะรู้อะไรเรื่องพวกนี้วะก็ถ้าแกยืนยันแบบนั้นฉันก็คงต้องเชื่อแกแต่ฉันขอคุยกับคุณมินตราหน่อยได้ไหมผมขอเอาทีมบอดี้การ์ดเข้าไปคุมกันได้ไหมครับคุณพรหมภูมิอยากเอาทีมบอดี้การ์ดมาคุมกันคุณป้าที่โรงพยาบาลเนี่ยเหรอคะครับเพราะกรณีของคุณป้าคุณเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการพยายามฆ่าปิดปากครับฆ่าปิดปากและดูจากลักษณะการทำร้ายร่างกายคุณป้าคุณเนี่ยดูเหมือนว่าคนร้ายจะไม่อยากให้คุณป้าคุณฟื้นขึ้นมาอีกเลยแสดงว่าคุณป้าคุณจะต้องรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างที่คนร้ายไม่อยากให้รู้ครับและถ้าคนร้ายยังรู้ว่าคุณป้าคุณยังมีชีวิตอยู่เขาอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายก็ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ภูมิฉันว่าแกพอก่อนดีกว่าวะคุณมินตราเขาไม่น่าไหวแล้วอะแล้วใครกันอะที่ใจร้ายทำกับคุณป้าได้ขนาดเนี้ยตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือคุณสจีครับพี่สจีเนี่ยนะคะไม่ใช่หรอกค่ะพี่เขาเป็นคนใจดีมากเลยนะคะเขาทำอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกผมเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทีมของผมจะผลัดกันเฝ้ายามคุณกับคุณป้าคุณตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณมากนะคะแล้วถ้าคุณป้าคุณฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผมรบกวนแจ้งผมหรือไม่ก็อีพินทันทีเลยนะครับได้เลยค่ะโทษนะครับฮัลโหลโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปพินลูกน้องฉันเจอเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสจีเดี๋ยวฉันจะเข้าออฟฟิศไปกับฉันด้วยฮะฉันเนี่ยนะแต่ว่าฉันฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะไปเถอะค่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาอยู่เป็นเพื่อนค่ะฉันขอตัวนะคะเฮ้ยนี่ไอ้ภูมิI'm sorry.
้งอุบัติเหตุค่ะตำรวจพักทานข้าวยังอ๋อเรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่สารวัตรเอกยังไม่กลับมาอีกเหรอยังนะครับยังไม่เห็นสารวัตรกลับมาเลยครับนานแล้วเนี่ยพี่ศูนย์อุบัติเหตุแจ้งมาว่ารถสารวัตรเอกเกิดอุบัติเหตุครับสารวัตรหลักฐานที่บอกว่าคุณจะจีเป็นเด็กกำพร้าที่ได้รับการอุปถัมภ์มาจากคุณและรัศมีครับคุณได้ข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงพอดีผมลองเสิร์ชชื่อคุณจะจีดูแล้วพบว่าคุณจะจีชอบบริจาคเงินให้กับบ้านเด็กกำพร้าที่เดียวกับที่คุณและรัศมีเป็นผู้บริจาครายใหญ่อยู่นะครับผมเลยลองสืบหาต่อจากตรงนั้นดูเฮ้ยฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนคุณมินตราบอกฉันว่าคุณเลิศรัศมีชอบรับอุปถัมภ์เด็กกำพร้าคุณป้าไม่ได้ช่วยเหลือแค่ครอบครัวฉันครอบครัวเดียวนะท่านอุปการะเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าจากมูลนิธิอ่ะหลายคนเลยนะคะแล้วถ้าคุณเลิศรัศมีเป็นผู้อุปถัมภ์คุณเสจีจริงๆมันก็แปลว่าสองคนนี้รู้จักกันมาตั้งนานแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าคุณเลิศรัศมีตั้งใจส่งคุณเสจีเข้าไปเป็นพยาบาลดูแลคุณโลดรัตตั้งแต่แรกเป็นไปได้แต่ตอนนี้ฉันไม่สงสัยเรื่องนี้แล้วว่ะอ่ะแล้วแกสงสัยเรื่องอะไรวะฉันสงสัยว่าที่คุณมินตาบอกว่าคุณสจีไม่น่าทำอะไรแบบนี้ได้อาจจะจริงก็ได้นะอะไรทำให้แกคิดแบบนั้นวะที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ถูกคุณสจีทำร้ายไม่ว่าจะเป็นยามหรือคุณเจฟฟรีย์ทุกคนโดนฉีดยาสลบแต่คุณเลิศรัศมีเนี่ยถูกของแข็งทุบที่หัวแทนที่จะถูกฉีดยาก็จังหวะนั้นยามันอาจจะหมดก็ได้ไงไอของแบบนี้นะถ้าเขาเตรียมตัวจะทำแต่แรกเนี่ยเขาไม่พลาดหรอกฉีดยาให้สลบง่ายกว่าทุบหัวตั้งเยอะแล้วมันทำให้ฉันคิดว่าคนที่ทำร้ายคุณเลิศรัศมีจริงๆเนี่ยอาจไม่ใช่คุณสจีแล้วถ้าไม่ใช่คุณสจีแกคิดว่าเป็นฝีมือใครวะฮัลโหลครับคุณภูมิใช่ไหมครับเกิดเรื่องนะครับสารวัตรถูกคุณสจีทำร้ายแล้วตอนนี้คุณสจีก็หายไปไหนไม่รู้ครับฮะจริงเหรอครับครับเดี๋ยวรีบไปครับเกิดเรื่องแล้ววะไปเร็วคืนนี้ครับเกิดเหตุสลดขึ้นอีกแล้วคุณเลิศลักษมีศรีอายุวันเศรษฐินีอายุ75ปีถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายจนอาการสาหัสเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เดี๋ยวคนไข้มองตรงๆนะครับครับThank you.
หมอขอวัดความดันหน่อยนะครับหมอคะเป็นยังไงบ้างคะคนไข้ได้รับยากดประสาทเกินขนาดครับยังไงหมออยากให้รอดูอาการสัก2วันนะครับถ้าเช็คแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเนี่ยก็กลับบ้านได้ครับ2วันเลยเหรอครับคุณหมอใช่ครับแต่ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับหมอแค่อยากให้รอดูอาการให้มั่นใจเฉยๆว่ามันไม่มีผลข้างเคียงอะไรกับร่างกายของคุณครับครับงั้นหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณนะคะเจฟคะเดี๋ยวลิซ่าจะต้องไปดูแลคุณพ่อนะคะแล้วเย็นเนี้ยจะกลับมาหาใหม่นะคุณอยู่ได้ใช่ไหมได้สิครับแต่ลิซ่ารีบกลับมานะไม่งั้นผมคิดถึงลิซ่าแย่เลยฝากหวานจังเลยนะคะอยากได้อะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็โทรมาหาเลยนะได้ครับลิซ่าก่อนที่คุณจะกลับมานะผมฝากคุณบีบกระเป๋าใบเล็กที่บ้านมาให้ผมด้วยได้ไหมครับกระเป๋าใบเล็กเหรอคะมันมีหนังสืออ่านเล่นเยอะผมเบื่อ ค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเอามาให้นะได้ครับงั้นพี่สาไปก่อนนะคุณพรหมภูมิคะฉันเจอพาสปอร์ตของเจฟแล้วนะคะฉันจะเอาไปให้คุณได้ที่ไหนคะอะไรนะคะคุณสจีทำร้ายคุณเอกอักเหรอคะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้ทางตำรวจกำลังตามหาคุณสจีอยู่ส่วนเรื่องพาสปอร์ตคุณเจฟฟรีย์เนี่ยเดี๋ยวผมไกพิงกำลังไปบ้านคุณค่อยเอาให้ผมก็ได้ครับค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะจะรู้เหมือนกันเธออุตส่าห์ลงทุนติดต่อกลับมาหาฉันเธอต้องการอะไรกันแน่คุณสจีติดต่อหาพ่อมาเหรอคะใช่ฉันไปคิดมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วค่ะทางที่จะมีประโยชน์กับฉันมากที่สุดก็คือทางนี้ให้กับพวกคุณค่ะเธอจะเอาเนตรมหันนบมาคืนฉันเพื่ออะไรฉันอยากให้พวกคุณช่วยฉันฉันจะยอมมอบตัวแล้วฉันก็จะยอมให้ความร่วมมือกับตำรวจ
วจทุกอย่างแต่พวกคุณต้องสัญญาว่าพวกคุณจะช่วยฉันคุณอยากให้ฉันช่วยเรื่องอะไรคะเรื่องพ่อฉันอยากให้พวกคุณช่วยเรื่องพ่อของฉันหมายความว่าไงอย่าเข้ามาพวกผมไม่มีอาวุธนะครับฉันบอกว่าอย่าเข้ามาคุณใจเย็นๆนะครับคุณสจีเราไม่ทำร้ายคุณหรอกฉันก็ไม่อยากทำร้ายใครเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่มีทางเลือกผมเข้าใจครับว่าคุณไม่อยากทำร้ายใครปืนนั่นน่ะยังไม่ใช่ของคุณด้วยซ้ำถูกไหมครับคุณทำร้ายสารวัตรเอกอักหยิบปืนเข้ามาแต่คุณก็ยังใจดีโทรตามรถพยาบาลมาช่วยเขาถ้าคุณอยากให้คนตายจริงๆคุณคงไม่ทำแบบนั้นหรอกถูกไหมครับและที่บอกว่าต้องการให้ช่วยคุณพ่อคุณหมายความว่าไงพ่อของฉันป่วยเขาต้องการเงินไปรักษาฉันต้องการเงินแต่ที่ผมสืบประวัติคุณมาเนี่ยคุณเป็นเด็กกำพร้าที่คุณเลิศรัศมีอุปถัมภ์ไว้ไม่ใช่หรอครับฉันเป็นเด็กที่คุณเลิศรัศมีอุปถัมภ์แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นเด็กกำพร้าพ่อของฉันเป็นชาวไต่หลงพ่ออพยพมาอยู่ประเทศไทยพ่อฉันเป็นชาวประมงเวลาที่พ่อฉันไปออกเรือพ่อฉันก็จะเอาฉันไปฝากไว้กับสถานสงเคราะห์เด็กที่คุณเลิศรัศมีเป็นคนอุปถัมภ์คุณเลิศรัศมีส่งเสียฉันเรียนมาตลอดจน5ปีที่แล้วพ่อของฉันตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งยื่นข้อเสนอให้ฉันว่าเขาจะดูแลรักษาค่าพยาบาลของพ่อฉันทุกอย่างแต่ว่าฉันต้องทำตามที่เขาต้องการสิ่งที่คุณเลิศรัศมีต้องการคือให้ฉันมาเป็นพยาบาลคุณโลดรัตเพื่อสืบหาเนตรมหานพค่ะแสดงว่าที่เธอสมัครก็มาเป็นพยาบาลส่วนตัวดูแลฉันเพราะยายเลิศรัศมีสั่งให้มาอย่างนั้นน่ะใช่ค่ะคุณเลิศรัศมีกลัวว่าจะประมูลเพชรไม่ได้ก็เลยให้ฉันเอาเพชรปลอมไปไว้สลับกับเพชรจริงมีน่าเลิศรัศมีถึงได้รู้ว่าเพชรที่ได้กลับมาจากไอ้โชติชั่วที่มันฉกไปในวันประมูลเพชรเป็นเพชรปลอมทั้งที่มองแค่แวบเดียวเพราะเขาเป็นคนใช้ให้เธอเป็นคนสลับเพชรตั้งแต่แรกการที่คุณได้เพชรจริงไปแล้วเราได้เพชรปลอมกลับมามันก็น่าจะส่งผลดีต่อคุณไม่ใช่เหรอคะแล้วถ้าคุณอยู่เงียบๆกว่าเราจะรู้ความจริงว่าเพชรที่ได้เป็นเพชรปลอมการประมูลก็น่าจะเสร็จไปแล้วแต่นี่คุณกลับมาบอกเราว่าเพชรที่ได้เป็นของปลอมมันมีเหตุผลอะไรคะให้คุณสจีอธิบายเถอะครับเพื่อจะอธิบายได้ด้วยว่ารอยแผลที่คอของคุณในคืนนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ค่ะคุณพูดถูกฉันไม่ได้เพชรจริงไปคืนนั้นหลังจากที่ฉันสลับเพชรไปแล้ว
ฉันติดต่อคุณเลิศรัศมีกำลังจะเอาเพชรไปให้แต่จู่ๆก็มีใครมาแย่งเพชรไปจากฉันฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครรู้ตัวอีกทีเขาก็แย่งเนตรมหันต์นพไปจากฉันแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับคือคุณจะให้พวกเราเชื่อจริงๆเหรอครับว่ามีใครก็ไม่รู้เข้าไปในโรงแรมแล้วก็ไปแย่งเนตรมหันต์นพไปจากคุณได้อะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่คุณเลิศรัศมีเชื่อว่าใครก็ตามที่แย่งเนตรมหันต์นพไปจะต้องซ่อนมันไว้ที่โรงแรมท่านก็เลยให้ฉันช่วยตามหาแล้วตอนนี้เพชรก็อยู่ที่ฉันคุณเลิศรัศมีต้องการให้ฉันเอาเพชรไปซ่อนไว้ที่บ้านของท่านนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเมื่อเช้านี้คุณถึงพยายามขึ้นรถทัวร์ไปแม่สายถูกไหมครับถูกค่ะแต่นั่นก็คือก่อนที่ฉันจะทราบจากคุณเอกอัดว่าคุณเลิศรัศมีถูกทำร้ายฉันไม่ได้ต้องการเนตรมหันต์นพฉันต้องการแค่เงินที่คุณและรัศมีบอกว่าจะให้ฉันฉันก็เลยกลับมาหาพวกคุณฉันอยากให้พวกคุณช่วยฉันพ่อของฉันต้องการผ่าตัดถ้าไม่มีเงินฉันก็ไม่มีเงินไปรักษาพ่อฉันพวกคุณช่วยฉันได้ไหมแปลว่าถ้าคุณได้เงินเรื่องทุกอย่างก็จะจบถูกไหมครับถ้าเกิดว่าฉันได้เงินฉันจะให้ความร่วมมือกับพวกคุณทุกอย่างช่วยพ่อฉันด้วยนะคะช่วยพ่อฉันด้วยนะที่บัญชีคุณมาค่ะฉันจะช่วยคุณเองฉันโอนเงินตามที่คุณต้องการแล้วนะคะแจ้งตำรวจแต่นี่คุณพรหมภูมิเมื่อกี้ฉันมัวแต่ตกใจอ่ะก็เลยลืมให้พาสปอร์ตของเจฟเลยขอบคุณครับ
นี่คือหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณเจฟฟรีย์นะครับที่จะแจ้งความคุณสจีฐานทำลายร่างกายครับรับทราบครับเดี๋ยวผมจะรีบดำเนินการให้ตอนนี้เราแจ้งความคุณสจีเข้าหาหลักทรัพย์แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะแจ้งความเรื่องทำลายร่างกายคุณเจฟฟรีย์ข้อหาส่วนก็หาทำลายร่างกายคุณเลิศรัศมีเนี่ยยังไงทางเราจะรอสรุปผลทางพิสูจน์หลักฐานอีกทีครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนสอบปากคำคุณสจีเนี่ยผมขออนุญาตเข้าฟังด้วยได้ไหมครับได้เลยครับคุณภูมิยังไงสารวัตรก็อนุญาตอยู่แล้วถ้ายังไงผมขอเชิญที่สอนอเลยนะครับครับขอบคุณครับครับเฮ้ยแกตามไปฟังสอบปากคำอีกทำไมวะเราได้เนตรมหันลบคืนมาแล้วมันก็น่าจะหมดธุระแล้วไม่ใช่เหรอหมดธุระอะไรวะที่แกไม่ได้ยินเหรอที่เขาบอกว่ายังมีคนหนึ่งอ่ะที่ขโมยเพชรไปอ่ะคุณพรหมภูมิเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเหรอคะครับและที่สำคัญนะครับผมคิดว่าคนที่ขโมยเพชรไปน่าจะเป็นคนคนเดียวกับคนที่จัดฉากให้เกิดเรื่องพวกนี้ทั้งหมดครับจัดฉากคุณไม่คิดว่ามันแปลกๆหรอครับที่อยู่ดีๆเนี่ยคุณเลิศรัศมีก็หาเพชรเจอทั้งที่พวกเราเนี่ยแทบจะพลิกโรงแรมหากันแต่ก็หาไม่เจอก็จริงของคุณแล้วไหนจะเรื่องที่คุณเลิศรัศมีถูกทำลายร่างกายอีกนี่ถ้าคุณสจีไม่มามอบตัวเนี่ยเราก็คงเข้าใจว่าคุณสจีเป็นคนที่ทำลายร่างกายคุณเลิศรัศมีแล้วก็หอบเพชรหนีไปเดี๋ยวก่อนนะไอ้ภูมิช้าๆก่อนคือแกกำลังจะบอกว่ามีใครก็ไม่รู้เข้าไปในโรงแรมในคืนนั้นเพื่อไปขโมยเน่มหันนบแล้วก็ยังมีใครอีกไม่รู้ที่มาจัดฉากใส่ร้ายคุณเลิศรัศมีกับคุณสจีให้เป็นแพะรับบาปเนี่ยนะทำไมจะคิดว่ามันไม่มีความเป็นไปได้เหรอคือมันก็ได้แต่ว่าเพื่ออะไรวะทำไมเขาไม่เข้ามาขโมยแล้วก็หนีไปเรื่องมันจะได้จบๆทำไมต้องเสียเวลามาจัดฉากใส่ร้ายสองคนนี้ให้กลายเป็นแพะรับบาปอีกจะให้มันวุ่นวายทำไมก็เพื่อปิดบังความจริงบางอย่างหรือไม่ก็หลอกล่อให้พวกเราคิดว่าเพชรที่ได้มาเนี่ยเป็นของจริงซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณลิซ่าครับผมแนะนำนะครับคุณเอาเพชรไปตรวจเถอะเพราะว่าถ้าผมคิดไม่ผิดเนี่ยนี่มหานพที่ได้มาไม่น่าใช่ของจริงครับอะไรเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงลิซ่าเองก็ว่ามันฟังดูเวอร์ไปหน่อยนะคะแต่เพื่อความมั่นใจเนี่ยเราควรเอาเนตรมหานพที่ได้กลับไปตรวจสอบที่สถาบันอัญมณีอีกครั้งค่ะอย่างที่พ่อเคยบอกไว้เนตรมหานพมันจะมีแต่ความวุ่นวายไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นใจเย็นๆก่อนนะคะคุณพ่อเดี๋ยวเรื่องนี้ลิซ่าจัดการเองค่ะคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจัดการเลยลูกไม่เป็นไรเลยค่ะธุระของคุณพ่อก็เหมือนธุระของลิสางั้นเดี๋ยวลิสารีบไปจัดการเลยนะคะลิสาคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับลิสาโอ้ยเจ็บขาปล่อยลิสาได้แล้วค่ะผมยังไม่ปล่อยได้ไหมอ่ะลิสาไม่ได้เป็นไรแน่นะลิสาไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะคุณสัจจีเล่นบุกไปที่บ้านขนาดนั้นแล้วผมไม่ได้อยู่ปกป้องลิสาขอจากลงมาเลยได้ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะคะคุณน่ะต้องรีบพักรักษาตัวให้หายก่อนจะมาปกป้องลิสารู้ไหมคะก็ผมอยากปกป้องลิสาทุกที่เลยนี่ครับแต่ตอนนี้คุณต้องให้ลิสาดูแลคุณก่อนนะนั่นค่ะลิซ่าเอาของใช้จำเป็นมาให้คุณด้วยนะคะมีสบู่กลิ่นที่คุณชอบแล้วก็มีเสื้อผ้าหล่อๆไว้ใส่วันออกจากโรงพยาบาลทุกชุดเป็นชุดที่คุณชอบหมดเลยนะลิซ่าเตรียมเองหมดเลยเหรอครับค่ะลิซ่าคุณรู้ตัวไหมเนี่ยว่าคุณเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปเหรอคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็เมื่อก่อนนะเสื้อผ้าคุณยังไม่จัดเองเลยThank you.
็เปลี่ยนไปเพราะคุณไงคะนิสาเองเนี่ยก็อยากดูแลคุณบ้างเหมือนกันนะส่วนหนังสือเนี่ยลิสาเอามาอยู่ในกระเป๋านั้นหมดแล้วนะคะแต่ว่าคุณพักผ่อนก่อนได้ไหมก็นั่นไงครับการพักผ่อนของผมผมมีหนังสือเป็นเพื่อนไงค่ะพูดซะลิสารู้สึกผิดเลยที่คืนนี้ไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนคุณไม่เป็นไรหรอกครับลิสาคุณไปทำหน้าที่ของคุณนะไม่ต้องห่วงผมงั้นนิสาไปแล้วนะคะพักผ่อนเยอะๆนะเจฟคะไปแล้วไปแล้วไปจริงๆแล้วนะคะไปแล้วนะพักผ่อนเยอะๆนะคะข้อความพวกนี้เป็นข้อความที่คุณกับคุณเลิศรัศมีคุยกันเรื่องแผนการตั้งแต่คืนวันประมูลเพชรจนกระทั่งถึงเมื่อคืนใช่ไหมครับใช่ค่ะผมขออนุญาตนะครับครับคุณได้รับข้อความตอนกี่โมงนะครับประมาณ3ทุ่มค่ะเป็นไปไม่ได้หมายความว่ายังไงคะผมกำลังสงสัยว่าคนที่ส่งข้อความหาคุณจะไม่ใช่คุณเลิศรัศมีครับและคนคนนั้นอาจจะเป็นคนร้ายตัวจริงที่ทำร้ายคุณเลิศรัศมีด้วยครับเชิญด้านในค่ะทางเราได้ทำการตรวจสอบแล้วนะคะผลการตรวจสอบเป็นดังนี้ค่ะขอบคุณค่ะผ
ผลตรวจสอบนี่ไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมคะค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะงั้นดิฉันขอตัวนะคะภูมิคะตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณด่วนค่ะดีมากครับตรงนี้ไม่ได้นะน้อยเกินไปคุณภูมิครับขอบใจมากฉันขอโทษนะที่ฉันไม่เชื่อคุณอะสิ่งที่คุณสันนิษฐานอะมันเป็นความจริงเนตรมหานพที่เราได้กลับมาจากคุณสจีอะมันเป็นของปลอมจริงๆด้วยแสดงให้เห็นว่ายังมีคนอื่นที่ลงทุนปลอมเนตรมหานพนอกเหนือจากคุณเลิศรัศมีมันยังจะมีคนอื่นที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อีกเหรอผมเกรงว่าจะเป็นแบบนั้นครับแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะรายงานผลจากทีมรักษาความปลอดภัยของคุณมันก็บอกชัดอยู่แล้วอ่ะว่าไม่มีแขกแปลกปลอมคนอื่นจะเข้ามาในงานได้นอกจากนายโชติช่วงที่คุณพาสุภาเขาเข้ามานอกจากว่าคนร้ายคือหนึ่งในแขกที่เราเชิญเขาเข้ามาเองเรียบร้อยค่ะทานยาหลังอาหารทันทีนะคะไอ้ภูมิไอ้ภูมิฉันเดินเองได้เว้ยเฮ้ยแกทำอะไรคุณสจีไม่ได้ทำฉันมึงเจ็บอยู่นะเว้ยแทนที่จะทำดีๆหน่อยอีกเพื่อนเลวคุณสจีเขาบอกว่าแกข่มขู่เขาให้เอาเน่มหานพไปให้แกเพื่อแลกกับการที่จะช่วยเขาหนีมีอะไรจะแก้ตัวไหมมีเยอะด้วยว่ามะฉันต้องแกล้งทำเป็นพวกเดียวกับเขาเพราะฉันอยากรู้ว่าเขาจะไปไหนต่อฉันสงสัยนะเว้ยว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องนี้คนเดียวแน่ฉันเลยอยากรู้ว่าเขาจะไปกบดานที่ไหนต่อติดต่อกับใครแล้วดันโดนเขาเล่นงานแน่แล้วถึงก็ต้องข่มขู่เขาให้เอาเนี่ยผ่านนบไปให้เลยเหรอเอ้าไม่งั้นมันก็ไม่สมจริงดิวะฮะถ้าฉันไม่ทำให้เขาเชื่อว่าฉันจะช่วยเขามันจะมีประโยชน์อะไรแล้วเป็นไงแผนแกเวิร์กไหมน้อยเขาก็มามอบตัวแล้วกันก็ใช่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำร้ายคุณเลิศรัศมีแต่ฉันก็ไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะหมายความว่าไงมันเป็นหน้าที่ของแกเว้ยที่ต้องช่วยฉันสืบนี่แกเป็นเพื่อนหรือเป็นนายกันแน่ฝากด้วยอะไรนะรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่เนี่ยตามมาที่โรงพยาบาลเนี่ยเหรออยู่ที่นั่นเลยเดี๋ยวผมไปหา
จังไปคุยบนรถฮะไปคุยบนรถไหนคุณบอกว่าคุณจะโทรหาฉันไงฉันรอจนเช้าเนี่ยถ้าฉันไม่โทรไปเช็คที่โรงพักฉันจะรู้ไหมว่าคุณอยู่นี่ผมทำไม่สำเร็จไงอะไรนะผมแย่งเน้นมาหันนมมาไม่ได้เป็นไปได้ยังไงฉันช่วยคุณขนาดนั้นเนี่ยนะก็แย่งไม่ได้ไงจบไหมตายละนี่คุณคะคุณเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าคะเนี่ยแพ้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นเฮ้ยถึงแล้วค่ะเจ๊จิกอยู่ได้เนี่ยกำลังเดินเข้าไปคุณคริสตอลครับจะรีบไปไหนหรอครับถามอะไรของคุณคะนี่มันกองถ่ายนะคะฉันก็มาทำงานสิคุณอะไรมาทำอะไรที่นี่ผมอยากรู้ว่าเมื่อกี้คุณคุยอะไรกับสารวัตรเอกอะคุณรู้ได้ไงผมเห็นหมดอะเรื่องเน่นมานพใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนปล่อยฉันนะนี่อย่าลืมนะว่าผมมีหลักฐานเรื่องที่คุณสมรู้ร่วมคิดกับนายบารมีจะขโมยเพชรให้ความร่วมมือกับผมดีกว่าครับมีอะไรบ้างครับไม่มีค่ะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับผมไปคุยกันที่อื่นเชิญครับผมนี่คิดถูกจริงๆเลยที่ปล่อยคุณรอดไปได้คราวก่อนอ่ะคราวนี้คุณรู้อะไรอีกบอกมาให้หมดโอ้ยคุณนี่มันบอกก็ได้ปล่อยปล่อยเฮ้ยโอ้ยเสียดูเด็กเสียทำผมสิเนี่ยโอ้จริงๆไม่ต้องบอกให้ผมมาก็ได้เนี่ยผมกำลังจะโอนเงินให้แล้วแต่กำลังจะกดให้เลยเนี่ยอ
ช่วงนี้มันยุ่งจริงๆครับแต่มันจะโอนให้แล้วจริงๆเสียเสียครับผมขอโทษนะเสียขอเวลาอีกสักนิดนะครับคุณมานี่ได้ไงคุณเป็นหนี้เสียช้าอยู่ตั้งเยอะไม่ใช่หรอก็ใช่ฉันอยากได้เนตรมหันต์นพฉันรู้ว่าคุณก็อยากได้เหมือนกันว่ามางั้นถ้าคุณแย่งมาได้เราสองคนก็แบ่งกันทำไมผมต้องแบ่งก็ถ้าไม่แบ่งคุณอัดคิดไว้ยังอย่าใจร้อนสิคะคุณสารวัตรสู้ๆนะคะคุณตำรวจฉันมีอีกเรื่องนึงต้องบอกคุณจริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนไหว้สวยมากนะคะสารวัตรเขาไปเล่นพนันเอาไว้เสียไปหลายล้านเลยนะแล้วดูท่าเสียชัยเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่สารวัตรเอกอ่ะหาเงินมาคืนไม่ได้สักทีไอ้เอกนี่นะเป็นหนี้พนันฉันรู้ว่าเขาเป็นคนที่ฉันพอจะใช้งานได้คุณนี่มันสุดยอดว่ะสุดสิคะคนเราทำอะไรมันก็ต้องทำให้สุดไม่งั้นจะมานั่งเสียใจทีหลังไม่ได้เอาจริงๆนะคะคุณตอนนี้ฉันว่าฉันจะยอมแพ้แล้วค่ะฉันเหนื่อยกับการวุ่นวายแล้วก็ตามหาไอ้เนตรมหันต์นพเนี่ยมานานไปละคุณก็โชคดีกับการตามหาเนตรมหันต์นพต่อแล้วกันนะคะคุณพรหมภูมิเจ๊เข้าห้องน้ำอยู่กำลังไป2 นาที 2 นาทีขอตัวเข้าไปทำงานนะคะอีเจ๊จิกเป็นร้อยรอบละเชิญครับหมอพินฉันอยู่กองถ่ายละครเนี่ยเรื่องมันยาวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังฮะคุณเลิศรัศมีฟื้นแล้วเหรอจิตใจเย็นนะคะคนไข้คุณจิ๋วคะพินใช่ค่ะใจเย็นค่ะหมอบอกว่าคุณป้าเป็นอัมพาตครึ่งซีกอะค่ะตัวคุณป้าเองพอรู้ว่าตัวเองต้องพูดไม่ได้ก็เลยอารวาสอย่างที่เห็นนะคะนี่คงเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมคุณป้าคุณถึงเจ็บหนักขนาดนี้คนร้ายคงไม่อยากให้คุณป้าคุณพูดได้อีกครับ
พี่สจีเป็นคนทำร้ายคุณป้าจริงๆใช่ไหมคะผมไม่ได้คิดแบบนั้นแหละครับอ้าวแล้วนี่สรุปแกหาหลักฐานได้แล้วหรือว่าว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงๆอย่างที่คุณสจีเขาบอกอะมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อีกเหรอคะครับแล้วผมคงต้องขอความช่วยเหลือคุณมินตรานะครับในการสืบหาความจริงเฮ้ยภูมินี่แกจะให้คุณมินตราเขาช่วยอะไรอีกวะคือผมอยากทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณป้าคุณได้สืบหาเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าครับพอจะรู้ไหมครับอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะคะแต่ก่อนหน้านี้ฉันเคยเห็นคุณป้าหมกมุ่นกับอะไรที่เกี่ยวกับไตหลงมากเลยอะค่ะไตหลงไตหลงอีกแล้วเหรอใช่ค่ะคุณป้าฉันมีหนังสือเกี่ยวกับไตหลงเยอะมากเลยนะคะแล้วคุณรู้ไหมครับว่าหนังสือพวกนั้นอยู่ที่ไหนพาผมไปได้ไหมครับคุณลาเพ็ญคะเรื่องนี้คุณมีธุระอะไรไหมคะมีไม่มีครับฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครที่มันใจร้ายใจดำทำกับคุณป้าฉันได้ขนาดเนี้ยฉันขอฝากคุณป้าไว้ที่คุณก่อนนะคะได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลคุณป้าคุณเป็นอย่างดีคุณป้าชอบสะสมพวกของเก่าอะค่ะโดยเฉพาะของที่เกี่ยวกับไตหลงรวมถึงเครื่องเพชรของชาวไตหลงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณป้าชอบมากเลยส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลกับเอกสารที่คุณป้าชอบมากในช่วงก่อนนะคะก่อนที่จะเกิดเรื่องนี่มันภาษาไตหลงค่ะดูเหมือนว่าคุณป้าก็จะพยายามแปลอยู่เหมือนกันแล้วคุณป้าคุณแปลออกไหมครับก็พอจะออกบ้างค่ะแต่ก็ไม่ทั้งหมดถ้าอย่างนั้นผมขอยืมเอกสารพวกนี้แล้วก็หนังสือเล่มนี้ได้ไหมครับได้เลยค่ะเชิญตอนสบายเลยตรงนี้ก็ยังมีอีกนะคะกันเยอะแยะครับเนี่ยนี่เป็นเอกสารหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับชาวไตหลงที่คุณและรัศมีเขาค้นคว้าไว้ผมไปขอคุณมินตรามาทำไมอยู่ดีๆคุณภูมิถึงอยากรู้เกี่ยวกับพวกไตหลงครับคุณรู้ใช่ไหมว่าเจ้าของเก่าเนี่ยมหันลบเนี่ยเขาเป็นชาวไตหลงอ่ะครับนี่ผมได้รูปเนี้ยมาจากคุณสจีคุณสจีเองเหรอครับรูปนี้คืออะไรครับรูปนี้คือรูปที่ฉันเห็นบนตัวของผู้ชายคนนั้นค่ะผู้ชายคนนั้นค่ะฉันเห็นรอยสักนี้บนตัวของผู้ชายคนนั้นฉันอธิบายรอยสักนี้ให้กับคุณเลิศรัศมีแล้วคุณเลิศรัศมีก็วาดภาพนี้ออกมาแล้วคุณรู้ไหมมันหมายถึงอะไรฉันไม่รู้หรอกค่ะว่ามันหมายความว่าอะไรแต่คุณเลิศรัศมีบอกว่าสัญลักษณ์นี้เกี่ยวพันกับพวกไตหลงเขาบอกว่ามันเป็นรูปรอยสักที่อยู่บนตัวคนร้ายและอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชาวไตหลงผมเลยต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไร
ภูมิครับอันนี้มันภาษาไตหลงคุณเลิศรัศมีเขาแปลมาบางส่วนแล้วแต่มีอีกส่วนที่ยังไม่ได้แปลผมเลยไปต่อไม่ได้ไตหลงผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาล้านนาผมคิดว่าน่าจะรู้จักภาษาพวกนี้ดีนะครับเฮ้ยงั้นดีเลยงั้นฝากติดต่อทีตอนนี้เลยนะครับคุณภูมิครับนี่นาดเพื่อนผมเองครับสวัสดีค่ะคุณภูมิสวัสดีครับคุณน่ารู้จักภาษาไตหลงใช่ไหมครับใช่ค่ะภาษาไตหลงเนี่ยหาคนไทยสนใจได้น้อยมากเลยนะคะฉันเองก็ยังประหลาดใจที่คุณสนใจภาษาไตหลงเลยค่ะถ้าอย่างนั้นผมอยากจะรบกวนคุณน่าช่วยแปลเอกสารพวกนี้หน่อยได้ไหมครับโอ้ยเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าแปลหมดนี่คงต้องใช้เวลานานมากเลยอะค่ะคุณมีเรื่องอะไรที่สนใจเป็นพิเศษไหมคะไว้ใจได้ครับคุณนาครับเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมครับนี่มันรอยสักใช่ไหมคะคุณรู้ด้วยเหรอครับฉันว่าฉันคุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะว่ามันหมายความว่าอะไรฉันว่ามีหนึ่งคนค่ะที่น่าจะรู้ความหมายนี้ใครครับอาจารย์ฉันเองค่ะคุณครับคะอาจารย์คุณผู้หญิงผู้ชายครับทำไมคะคุณสงสัยว่าอาจารย์คือคนร้ายเหรอคะผู้ชายค่ะเชิญด้านในดีกว่าค่ะครับอาจารย์คะมาแล้วค่ะให้เขามาคุณพรมพงษ์คะเชิญค่ะอาจารย์คะนี่คุณพรมพงษ์แล้วก็สิมินเพื่อนของหนูค่ะคุณพรมพงษ์คะนี่อาจารย์ของนาดค่ะสวัสดีครับใครจะถามอะไรก็ว่ามาอาจารย์ครับคือผมมีเรื่องรบกวนอาจารย์ครับสัญลักษณ์ในรูปนี้คืออะไรเหรอครับอยากรู้ไปทำไมอ๋อคือพอดีผมกำลังช่วยตำรวจสืบคดีใหญ่คดีนึงอยู่ครับถ้าอาจารย์บอกผมได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับผมมากครับมันคือรูปดอกฟินเป็นสัญลักษณ์ประจำตระกูลของชาวไตหลงตระกูลหนึ่งที่มีชื่อว่าตระกูลมหันนบนี่อาจารย์รู้จักกับตระกูลมหานพด้วยเหรอครับ
ของเป็นคนของตระกูลมหันนบคนของตระกูลชาวไต่หลงเราอยู่กันเป็นตระกูลใหญ่มีเจ้าตระกูลมีคนในตระกูลที่อยู่ในความดูแลถึงแม้ว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดแต่ก็ดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องถ้าอย่างนั้นอาจารย์รู้จักกับเจ้าแสงฉานด้วยหรือเปล่าครับนายท่านนายท่านเป็นนายของผมเองถ้าอย่างนั้นอาจารย์รู้จักกับทุกคนที่มีรอยสักสัญลักษณ์นี้ด้วยหรือเปล่าครับเครือข่ายของตระกูลชาวไต่หลงเป็นตระกูลใหญ่มีสมาชิกในตระกูลอยู่มากมายผมไม่สามารถไปรู้จักกับทุกคนได้อย่างทั่วถึงหรอกถ้างั้นผมขอถามอาจารย์อีกเรื่องได้ไหมครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแสงฉายและครอบครัวนายท่านของผมโชคร้ายถูกคนร้ายเข้ามาปล้นถึงในบ้านแล้วก็ถูกไฟไหม้บ้านนายท่านนายหญิงภรรยาของท่านและลูกต่างก็เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงตายกันหมดเลยเหรอครับใช่ตายหมดไม่เหลือใครแต่ข่าวล่าสุดตอนนี้เนตรมหันนบมันก็หายไปอีกแล้วนี่อาจารย์ครับอาจารย์ดูพอใจนะครับที่ได้ยินว่าเนี่ยหมานบหายไปเนตรมหันนบเป็นสมบัติของชาวไต่หลงใครที่ไม่ใช่ชาวไต่หลงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองไม่ใช่หรอกครับแต่ว่าคุณโรจน์รัตน์ซื้อมันต่อจากเจ้าแสงฉายแล้วไม่ใช่หรอครับคุณไม่รู้อะไรจริงคุณจะมาพูดทำไมกลับไปได้แล้วผมให้ข้อมูลคุณได้แค่นี้แหละขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลผมลาแล้วครับคุณพ่อภูมิผมขอเตือนคุณไว้นะว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของคุณระวังเอาไว้ด้วยครับขอบคุณนะครับสำหรับคำเตือน
องขอโทษแทนอาจารย์ด้วยนะคะปกติท่านเป็นคนใจดีแต่ไม่รู้ทำไมวันนี้ดูน่ากลัวแปลกๆไม่เป็นไรครับผมต้องขอบคุณคุณหน้านะครับที่อุตส่าห์พาพวกผมมาที่นี่ค่ะงั้นฉันขอตัวนะคะเฮ้ยหน้าเดี๋ยวเราไปส่งไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวกลับเองงั้นยังไงก็ขอบคุณมากนะอย่าลืมจ่ายค่าตัวล่ะคุณภูมิคิดว่ายังไงบ้างครับไม่รู้อ่ะฉันไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่อาจารย์พูดสักเท่าไหร่ยิ่งพอได้รู้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องผูกพันกับเจ้าแสงฉานเนี่ยฉันยิ่งประหลาดใจว่าทำไมถึงไม่เคยมายุ่งกับทางบ้านคุณรอดรัดเลยทั้งที่คุณรอดรัดกับเจ้าแสงฉานเนี่ยรู้จักกันแล้วแบบนี้คุณภูมิจะทำยังไงต่อครับนี่สรุปว่าคุณภูมิสงสัยว่าคนร้ายเป็นชาวไตหลงหรือไม่ก็มีความเกี่ยวข้องกับชาวไตหลงนั่นแหละครับใช่แต่มันจะเป็นไปได้ยังไงครับในเมื่อคนที่เข้ามาในงานของเราเนี่ยไม่มีชาวไตหลงเลยนะครับคุณสจีมีพ่อเป็นชาวไตหลงเขามีความเกี่ยวข้องกับไตหลงโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอาจจะมีคนอื่นอีกที่เกี่ยวข้องกับไตหลงตัวที่เราไม่รู้แล้วคุณภูมิสงสัยใครครับคุณพอจะคุ้นรูปนี้ไหมครับคือรูปอะไรล่ะคะคุณเอามาจากไหนคุณตอบไม่ตรงคำถามครับคุณคุ้นกับสัญลักษณ์นี้ไหมครับนี่ฉันกำลังโดนสอบปากคำอยู่หรือเปล่าคะเปล่าครับผมก็แค่อยากรู้เฉยๆว่าคุณคุ้นกับมันหรือเปล่างั้นคุณตอบฉันมาก่อนได้ไหมคะว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ผมได้รูปนี้มาจากมือถือคุณสจีครับมันคือรอยสักของคนร้ายที่ขโมยเนมหันนบไปจากคุณสจีในคืนวันประมูลเพชรเหรอคะฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนค่ะคุณแน่ใจนะครับว่าคุณไม่เคยเห็นมันมาก่อนค่ะฉันแน่ใจค่ะฉันขอตัวกลับก่อนนะคะคุณลิสาครับไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทำอะไรระวังตัวด้วยนะครับค่ะThank you.
็นแซนต้าไหมลิซ่าอยู่นิ่งๆสิคะเจฟมองเห็นแล้วครับ อยู่นิ่งเสร็จหรือยังครับผมเมื่อยแล้วนะเป็นไรหรือเปล่าครับซิมินคุณจำได้ไหมที่ผมบอกว่าคนที่ผมสงสัยเนี่ยมีอยู่2คนจำได้สิครับตอนเนี้ยผมตัดผู้ต้องสงสัยเดี๋ยวคนเดียวคนเดียวเหรอครับคนไข้ห้อง1305ไปไหนอะคะห้อง1305ค่ะที่ชื่อเจฟฟรีย์อะค่ะคนไข้ไม่อยู่นะคะเดี๋ยวดิฉันเช็คให้นะคะเช็คได้หรือยังคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะยาไปยาไปยา
ซฟจากความเดิมตอนที่แล้วที่เรื่องราวได้เผยเบื้องลึกของการจารกรรมครั้งนี้ว่าคนร้ายไม่ได้ต้องการเพชรเพราะมูลค่าทางราคาแต่กลับเป็นคุณค่าทางจิตใจที่เกี่ยวพันกับเมืองที่มีชื่อว่าไตหลงซึ่งพรหมภูมิได้เบาะแสที่สำคัญที่สุดมานั่นก็คือรอยสักบนตัวคนร้ายที่แสดงว่าเขาคือคนที่อยู่ในตระกูลมหันนพแห่งเมืองไตหลงเล่นมหันนพเป็นสมบัติของชาวไตหลงใครที่ไม่ใช่ชาวไตหลงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองและรอยสักนี้ได้ไปปรากฏอยู่บนตัวของเจฟฟรีย์ที่มีแค่ลาลิสาคนเดียวเท่านั้นที่เคยเห็นมันทำให้ตอนนี้เหลือเพียงเจฟฟรีย์คนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นโจรขโมยเพชรตัวจริงในตอนต่อไปกับการคลายปมทั้งหมดของแผนจารกรรมสุดลึกล้ำพร้อมเผยโฉมหน้าโจรขโมยเพชรตัวจริงจะใช่เจฟฟรีย์อย่างที่ทุกคนสงสัยหรือไม่ผมรู้แล้วครับว่าคนร้ายซ่อนเพชรไว้ที่ไหนที่ไหนคะนายน้อยทำสำเร็จแล้วขอรับร่วมติดตามไขคดีจารกรรมเพชรสุดลึกลับนี้ไปด้วยกัน